ไปดูระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายกันนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้สภาพเป็นอย่างที่เห็นนะคะวันนี้เนี่ยวัดระดับน้ำได้ที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคายกรมทรัพยากรน้ำมีเพียง1เมตร2เซนติเมตรเท่านั้นสามารถมองเห็นเสาเข็มต่อหม้อของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1อย่างชัดเจนอย่างภาพเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นไปนะคะโดยระดับน้ำลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานนี้ถึง38เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่งถึง11เมตร18เซนติเมตรและยังมีแนวโน้มลดลงอีกถือว่าเป็นระดับต่ำสุดในปี2563และต่ำกว่าสถิติระดับน้ำโขงที่ต่ำสุดในรอบ50ปีที่เก็บข้อมูลโดยส่วนอุทกวิทยาหนองคายกรมทรัพยากรน้ำที่ในช่วงเวลาเดียวกันนะคะตามปกติแล้วทุกๆปีเนี่ยระดับน้ำโขงจะอยู่ที่ประมาณ1เมตร50เซนติเมตรระดับน้ำโขงที่ต่ำลงนะคะก็ทำให้ตอนนี้มีสาหร่ายแล้วก็มีโขดหินที่โผล่ขึ้นมาหลายจุดส่งผลกระทบกับการสัญจรทางเรือค่ะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเรือนำเที่ยวต้องงดให้การบริการชั่วคราวนอกจากนี้ระดับน้ำโขงที่ลดต่ำลงยังทำให้เกิดปรากฏการณ์ก้อนหินริมฝั่งโขงเป็นสีเขียวเกิดจากเรื่องของการปกคลุมของสาหร่าย